นับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้า28มีนาคม2557เทพไทยเสนพงษ์ไปไหนครับเห็นว่าเมื่อกี้กำลังเดินทางมาแต่ตอนหลังตัดสินใจไม่มาแล้วเพราะรถติดแล้วไปไหนมาทำไมไม่กะเวลาเขาอ้างว่าเขาอยู่ที่โรงแรม Miracle Grand ประชุมผมไม่เห็นเลยเวลาเขาถ่ายทอดไปเมื่อกี้คุณจุรินทร์สรุปนโยบายเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยไม่รู้เขาหลอกเมียป่ะผมไม่แน่ใจผมไม่ได้พูดนะผมไม่เห็นเลยเมื่อกี้อยู่ไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบครับแล้วตกลงกรุงเทพไรไม่มาน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะก็จัดเก้าอี้แค่สองที่นั่งครับไม่มาแล้วนะครับตามมาทีหลังไม่ให้เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจัดกัน2คนแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณสิริโชคก็จะไม่อยู่อีกใช่ไหมสัปดาห์หน้าไม่อยู่ครับช่วงนี้จะเหลือกัน2คนเป็นส่วนใหญ่นะครับสายล่อฟ้ารู้สึกว่าเข้าปีที่3นี่จะไม่ค่อยอยู่กันพร้อมเพรียงสักเท่าไหร่แล้ววันพรุ่งนี้นะครับวันที่29มีนาคม2557วันสำคัญของประเทศไทยวันหนึ่งคือวันที่มวลมหาประชาชนจะรวมพลกันอีกทีตัวนัดกันอีกครั้งหนึ่ง29มีนาคมเดินขบวนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประชาชนนะครับของพี่น้องกปปสของพี่น้องคปทพี่น้องกลุ่มต่างๆซึ่งเราจะแสดงให้เห็นถึงแผนที่นะครับที่จะมีการเดินขบวนร่วมกันพรุ่งนี้โดยที่กำนันสุเทพนะครับกับมวลมหาประชาชนเนี่ยจะนัดรวมตัวกันแน่นอนที่สวนลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่พักของพี่น้องประชาชนจะเดินจากสวนลุมพินีไปตามถนนราชดำรินะครับราชดำริก็จะมุ่งหน้าผ่านแยกสารสินมุ่งหน้าไปทางแยกราชประสงค์นะครับตรงบริเวณพระพรหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านหน้า World Trade Center เดี๋ยวนี้เขาเรียกเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลเวิลด์โทษนะเซ็นทรัลเวิลด์โรงแรมเซ็นทราร่าเดินผ่านสยามสยามสแควร์เดินผ่านพารากอนครับเดินผ่านสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางถนนพญาไทนะครับข้ามสะพานหัวช้างแล้วก็เดินข้ามถนนเพชรบุรีนะครับไปเลี้ยวซ้ายตรงเข้าถนนศรีอยุธยาแล้วก็เดินตรงไปพระบรมรูปทรงม้าฮะก็ระยะทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับพอดีจากพระราม4ไปที่พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่5ผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยประชาชนจะออกมาเป็นล้านคนเพราะว่าเกิดกระบวนการตื่นตัวของประชาชนและมีการนัดกันของแต่ละองค์กรแต่ละภาคส่วนของสังคมอีกแล้วนะครับเราจะไล่ไปทีละอันนะครับว่าใครอยู่ในองค์กรไหนศิษย์เก่าโรงเรียนอะไรหรือเป็นคณาจารย์หรือเป็นสาขาวิชาชีพใดจะมีการนัดรวมตัวกันตามจุดต่างๆแต่ทุกจุดจะเริ่มต้นที่สวนลุมพินีใช่ไหมครับแต่ว่าเราเข้า MV ก่อนดีไหมครับอันนี้จะยาวก่อนเข้า MV เพื่อปลุกใจหน่อยเพราะมีเพลงได้เพลงโดยเฉพาะเพื่อการเดินพรุ่งนี้ครับ29มีนาคมเชิญดู MV ครับครับก็ฮึกเขิมเลยผมเนี่ยขนลุกอีกแล้วนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นภาพของพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญลักษณ์ของธงชาติเป็นเครื่องหมายในการรวมกลุ่มรวมตัวทำกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องออกมาแสดงความเป็นเจ้าของประเทศแล้ววันนี้มันไม่ใช่เพื่อใครครับมันไม่ใช่มีการแสดงกลุ่มเป็นสัญลักษณ์สีอื่นมีสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรหรือใช้สีอะไรแต่มันเป็นการใช้ธงชาติไทยที่บ่งบอกว่าทุกคนที่เดินออกมาตรงนี้เนี่ยทำเพื่อประเทศทำเพื่อประชาชนทำเพื่ออนาคตของลูกหลานเราเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ทุกท่านที่ดูทีวีอยู่ในขณะนี้จะอยู่กับบ้านนะครับต้องออกมานะครับผมขอเรียกร้องว่าแฟนบลูสกายทุกท่านแฟนสายล่อฟ้าทุกคนที่ติดตามพวกเราพวกผมขอความกรุณาพรุ่งนี้ออกมาร่วมกับกำนันสุเทพในการเดินขบวนสร้างประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่าถามครับว่าจะเปลี่ยนอย่างไรอย่าถามว่าจะจบเมื่อไหร่เรามีหน้าที่ทำงานอยู่ตรงนี้พิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือพลังของคนไทยสำหรับคำถามที่มีคนถามหลายครั้งนะว่าเมื่อไหร่จะชนะ
มีคนถามคำถามนี้กับผมแล้วก็เพื่อนมีเพื่อนผมคนนึงนั่งอยู่เขาบอกว่ามีคนเสื้อแดงมาถามเขาว่าโอ้ยพวกมึงอ่ะสู้ไปเถอะเมื่อไหร่ก็ชนะเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกพวกกูชนะตั้งนานแล้วตั้งแต่คนออกเป็นล้านๆคนแต่พวกมึงอ่ะหน้าด้านเพราะฉะนั้นเราชนะแล้วครับแต่เราต่อสู้กับคนหน้าด้านเราต่อสู้กับคนที่เขายังหวงอำนาจปกปิดความผิดอยู่ก็ต้องดันต้องสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อย่าท้ออย่าถอยออกมากันให้เยอะครับเดี๋ยวเราแสดงแผนที่ดูอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูรายการนะครับแผนที่การเดินสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มจากสวนลุมไปทางถนนราชดำรินะครับแล้วก็เลี้ยวไปทาง สยามนะครับไปทางพญาไทไปทางถนนศรีอยุธยาจริงๆแล้วก็ไปรวมกันที่สวนลุมก็ได้นะครับหรือจะไปขึ้น BTS สยามก็ได้นะครับตามทางก็ได้แต่ผมว่าไม่ไกลมากอ่ะจริงๆถ้าเริ่มได้ก็มาเริ่มที่สวนลุมเลยแล้วพรุ่งนี้วันหยุดอยู่แล้วด้วยนะครับจะได้เดินทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็พรุ่งนี้ครับก็มีหลายหน่วยงานก็ได้นัดหมายให้ไปเดินพร้อมกันนะครับเช่นชาวจุฬาครับเสาร์29มีนาคม57เวลา 9:00 น.ชาวจุฬานัดรวมพลเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยพร้อมกันหน้าตึกวิทยาติดประตูใหญ่เพื่อเดินไปสมทบขบวนใหญ่ที่สี่แยกปทุมวันนะครับพร้อมใจใส่เสื้อสีชมพูคือชาวจุฬานะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าทางคุณแม่ผมนี่ก็จะไปรวมกลุ่มกับกลุ่มนี้ชาวจุฬาไปที่หน้าตึกวิทยาศาสตร์นะครับทางหน้าด้านประตูใหญ่แล้วก็เดินไปรวมกันที่สี่แยกปทุมวันคงไปพบกับขบวนระหว่างทางสำหรับธรรมศาสตร์ครับก็ธรรมศาสตร์อภิวัตรประเทศไทย29มีนาคมเดินทัพขับไล่สวมเสื้อเหลืองแดงเริ่มเวลา 08:30 นครับที่เต็นท์ธรรมศาสตร์ที่สวนลุมนะครับพี่น้องชาวธรรมศาสตร์สวมเสื้อเหลืองแดงไปเจอกันที่เต็นท์ธรรมศาสตร์สวนลุมตั้งแต่เวลา 08:30 นเป็นต้นไปสำหรับพี่น้องชาวเกษตรครับตัวกับใจใส่เสื้อสีเขียวขอเชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมวลมหาประชาชนร่วมขบวนพาเหรดเกษตรกรไทยวันเสาร์ที่29มีนาคม2557รวมพลเวลา 08:30 นบริเวณหน้าโรงแรมดุสิตหรือสังเกตธงสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราชาวเกษตรศาสตร์นี่อันนี้ก็โดยกลุ่มนะครับมกร่วมกู้ชาติและเครือข่ายนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ครับแล้วก็กลุ่มมหาลัยวิทยาลัยนิด้านะครับนิด้า for change ร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งรวมตัวเวลา 7:30 นหน้าโรงแรมดุสิตธานีเช่นเดียวกันก็คงจะมีสัญลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยนะครับนิด้านะครับส่วนมสวครับรักประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เชิญบุคลากรศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าเลือดเทาแดงและมวลมหาประชาชนร่วมเดินขบวนเพื่อชาติประกาศเจตนารมณ์ปฏิรูปประเทศไทยเสาร์ที่29มีนาคม57ครับรวมพล9โมงเช้าณสวนลุมหน้าเต็นท์มสว 09:30 นเคลื่อนขบวนพร้อมขบวนใหญ่สวมเสื้อกลุ่มมสวรักประเทศไทยก็เชิญนะครับมสวศรีนครินทร์วิโรจน์ไม่ว่าจะเป็นที่ประสานมิตรประทุมวันหรือที่ไหนก็ไปรวมตัวกันที่เต็นท์ของมสวนะครับสำหรับมชเชียงใหม่ครับ29มีนาคม57ระดมคนมชระดมพลคนมชคุณจะเสียใจไปอีกนานหากปล่อยอันธพาลยึดประเทศ 08:00 นครับผนึกกำลังกันที่ลานพระรูปร .6 สวนลุมพินีพบกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์และสายทานแห่งมวลมหาประชาชนโค่นล้มระบบทุนสามานแต่งกายเสื้อสีม่วงหรือเสื้อลูกช้างคล้องธงชาติเสื้อลูกช้างคล้องธงชาติเนี่ยดูบนจอนะเสื้อที่กำนันสุเทพใส่เป็นสัญลักษณ์ผมเข้าใจว่าคงเป็นสัญลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำไมช้างได้อยู่บนเนินภูเขาแล้วครับคุณทุนแซวกำนันเนี่ยแซวกำนันก็เห็นเนินภูเขาอยู่นะช่างกลปทุมวันนะครับศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมตัวกันเลยเวลา 9:00 นที่หอศิลป์แยกปทุมวันเพราะอยู่ใกล้สถาบันของท่านอยู่แล้วนะครับพี่น้องช่างกลปทุมวันมาพวกเราก็อุ่นใจนะครับพี่น้องหลายสถาบันก็อุ่นใจที่มีพี่น้องช่างกลปทุมวันแล้วก็สถาบันอื่นมาร่วมกันดูแลความปลอดภัยขอบพระคุณนะครับซึ่งก็เป็นแถลงการฉบับที่16ของศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เสาร์29มีนานะครับ09:00 นหอศิลป์แยกปทุมวันวันประกาศชัยชนะร่วมกับพลังมวลมหาประชาชนนะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็เป็นของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศเช่นกันครับพรุ่งนี้ครับเวลา 8:00 นขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศรวมพลแสดงพลังเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครเครื่องแต่งกายครับกาวขาวชุดปฏิบัติงานหรือชุดพยาบาลผมว่าอันนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยเครื่องแต่งตัวที่เป็นทั้งชุดแพทย์จริงๆชุดกาวชุดปฏิบัติงานหรือชุดพยาบาลซึ่งจะเดินแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองเขาถามว่าปลอมอีกไหมแพทย์ปลอมเฉลิมบอกว่าคนที่ใส่ชุดสีขาวเนี่ยน่าจะไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ต่างจังหวัดครับเดี๋ยวผมก็จะขออีกการหนึ่งก่อนอันไหนครับงานสุดท้ายครับชาวสาธิตจุฬาครับโรงเรียนผมครับอันนี้โรงเรียนผมโรงเรียนท่านหัวหน้าพิสิทธิ์รวมพลังชาวสาธิตจุฬานะครับต่อต้านระบอบทักษิณเช่นเดียวกัน29มีนาคม2557 8นาฬิกาบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6สวนลุมพินีนะครับขอเชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันคณาจารย์รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเขยสะใภ้เพื่อนมาร่วมแสดงพลังร่วมกับชาวสาธิตจุฬาเดินนำหน้าปฏิรูปประเทศไทยเครื่องแต่งกายสีชมพูนะครับถ้าผมเสร็จธุระทันก็จะไปกับขบวนนี้นะครับเพราะผมเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสาธิตจุฬาไม่ทันเลยพอดีเขาเพิ่งส่งรูปให้ครับ AC Thailand ครับอัสสัมชัญทดแทนคุณแผ่นดินไม่มีรูปนะครับมีแต่เสียงผมพอ29เจอกันครับสวนลุมฝั่งตรงข้ามสน.ลุมพินีครับอันนี้ก็รวมคนชาว AC อัสสัมชัญผมเป็นศิษย์เก่าอันนี้ฝั่งตรงข้ามศูนย์สน.ลุมพินีต้องอีกฝั่งนะไม่ใช่ลานพระรูปร.6นะถ้าอย่างนั้น คุณเน้นก่อนนะมันจะมีประตูใหญ่อยู่ตรงข้ามสน.ลุมพินีเนี่ยถนนวิทยุนะครับถนนวิทยุครับครับอันนี้ก็คือชาวอัสสัมชัญนะครับเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนแต่ทุกโรงเรียนบางสถาบันที่พวกเราไม่ได้อ่านเนี่ยต้องขอกราบขออภัยนะครับไม่ใช่ว่าพวกเราไปไม่ให้ความสำคัญหรือไปตกหล่นแต่บางครั้งข้อมูลยังมาไม่ถึงนะครับหลายๆท่านถ้ามีข้อมูลก็ส่งต่อมาที่วันนี้ใครมีเบอร์ผมอยู่ก็ส่งมาที่อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับส่งข้อมูลนะครับรวมถึงกราฟิกไปที่เพจร้านชื่อตาลังผิดนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยบอกทางเพจให้โฆษณาผ่านเพจร้านชื่อตาลังผิดนะครับครับก็ส่งเข้ามานะครับหรือจะส่งมาที่เพจของ Blue Sky ก็ได้นะครับก็ร่วมกันพรุ่งนี้สร้างประวัติศาสตร์อีกวันนึงนะครับจำวันที่หลายๆวันในเดือนพฤศจิกายนในเดือนธันวาคมที่เราได้สร้างประวัติศาสตร์มวลมหาประชาชนหลายล้านคนออกมาแล้วพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันนึงที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพที่สวยงามในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ต่างจังหวัดครับรวมพลคนอยุธยาแรลลี่กู้ชาติ29มีนาคม2557ครับ0700นรวมพลคนอยุธยาณศาลากลางพระนครศรีอยุธยาหลังใหม่0730นเคลื่อนพลคนอยุธยาหัวใจรักชาติเข้าสู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาโดยจุดหมายที่ผ่านโดยสังเขปมีดังต่อไปนี้ครับ1เจดีย์นักเลง2เจ้าพรหม3ซอยทกส4สาย1 5หัวรอ6ซอยพาณิชย์ใน7ผ่านพระเจ้าอู่ทอง8ศาลากลางหลังเก่าเสร็จกิจกรรมจุดหมายปลายทางต่อไปเข้าร่วมชุมนุมที่กทมขอรับการสนับสนุนรถกระบะจำนวนมากและใส่เสื้อลายสโหน่นะครับหรือเสื้อรักชาตินะครับแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าพรุ่งนี้อยุธยาเขาจะกปปสอยุธยาเขาจัดกิจกรรมเป็น2สายครับสายที่1รณรงค์แรลลี่รอบเกาะเมืองเริ่มต้นศาลากลางใหม่เวลา 07:00 นนำทีมโดยพี่กัลยาณีจูปรางแกนนำกปปสจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสายที่2เนี่ยจัดรถบริการรับส่ง2จุดณศาลากลางเก่าและใหม่เวลา 07:00 นวิ่งเข้ากทม.สู่สวนลุมพินีประตู7ขบวนที่6นำทีมโดยพี่เล็กปูอ้วนครับครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็จังหวัดไหนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาก็ส่งข้อมูลมานะครับเดี๋ยวทางบลูสกายจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ถ่ายเพลงครับไม่ทันในรายการเราก็ทันในรายการอื่นถ่ายเพลงครับเพลงเพลงอะไรใครร้องมาสักครู่ฮะมีคนถ่ายยังไม่มีเลยคุณไม่ทำหน้าที่คุณมาตัดบทผมถ้าถ่ายมาเพลงอะไรใครร้องมาสักครู่นะครับเพลงดังใบ้ว่าเป็น2วงดนตรียอดฮิตของวัยรุ่นรัวร้องร่วมกันเอสเอ็มเอสเบอร์อะไรครับ4642123เพียงแค่3บาทจะได้เสื้อป๊อปคอร์นผมจะใส่เสื้อป๊อปคอร์นไปเดินดีกว่าพรุ่งนี้โอเคแล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็มาขอที่ผมนะครับเพราะผมจะใส่ไปตัวเดียวก็มาให้ผมถอดเอาให้แล้วกันแต่ว่าหรือไม่แน่ผมเพราะคุณเทพไทยไม่อยู่นี่ไม่อยู่ครับผมอาจจะขโมยเสื้อป๊อปคอร์นไปแจกที่เวทที่การเดินของประชาชนพรุ่งนี้นะครับส่งเข้ามา SMS 4642123เพลงอะไรใครร้องครับก็เรื่องของม็อบเนี่ยครับเฉลิมเนี่ยก็ออกมาท้าทายแล้วครับว่าม็อบกปปสเนี่ยไร้น้ำยาให้เต็มที่ครับ 30,000 คืออันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับที่กรุณาได้ช่วยเรียกแขกให้พวกเราทุกครั้งที่มีการชุมนุ มเพราะว่าคุณเฉลิมออกมาพูดว่าการชุมนุมพรุ่งนี้
คาดว่าจะไม่เกิน 30,000 คนจะมีเฉพาะประชาชนที่ขนมาจากภาคใต้เท่านั้นนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าประชาชนที่มาจากภาคใต้นี่ไม่มีการขนนะครับเข้ามาด้วยใจไม่อยากให้คุณเฉลิมไปตูถูกพี่น้องชาวใต้เพราะว่าตอนที่คุณเฉลิมเนี่ยหนีการปฏิวัติรอบนั้นเนี่ยคุณเฉลิมก็อาศัยพี่น้องชาวใต้หนีไปทางภาคใต้แต่วันนี้คุณเฉลิมกลับมาดูถูกพี่น้องชาวใต้บอกว่าที่เข้ามาเนี่ยมาเพราะมีการขนจริงๆไม่มีการขนครับพอพี่น้องชาวใต้นะครับทราบว่าจะมีการชุมนุมโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งผมนะครับอำเภอนาทวีเนี่ยอำเภอสะบ้าย้อยมาทั้งอำเภอครับวันอาทิตย์ไม่รู้ใครจะไปเลือกสวแล้วครับเพราะว่ามาทั้งอำเภอเลยใช่สวแต่ละจังหวัดอาจจะ500คะแนนชนะแล้วขณะนี้พี่น้องชาวนาทวีครับสบายย้อยก็นอนกันเต็มอยู่ที่สวนลุมครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าคุณเฉลิมแอบเชียร์คุณเฉลิมกลัวคนน้อยไงคุณสังเกตทุกครั้งก็จะนุ่มคุณเฉลิมบอกโว้ยคนไม่เกิน 5,000 ไม่เกินหมื่นแล้วสุดท้ายก็มาเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากพี่น้องชาวกทมครับช่วยกันแสดงพลังให้เป็ดเหลิมได้เห็นว่าเราชาวกทมครับไม่เอาระบอบทักษิณเราต้องการให้มีกฎกติกาใหม่เราต้องมีวิธีการรับประกันว่านักการเมืองเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับพร้อมกันคืออย่าว่าแต่ใต้กับกทมเลยครับตอนนี้คุณเฉลิมภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมาจำนวนมหาศาลนะครับช่วยไปดูหน่อยครับภาคอีสานที่คุณอิสระสมชัยพ่อใหญ่ดูแลอยู่เนี่ยเพียบครับครบทุกจังหวัดเดี๋ยวนี้ภาคเหนือก็มากันเยอะเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดตากอุตรดิตถ์แพร่พะเยามาหมดครับจริงๆเรามีนั้นไม่ต้องห่วงครับมันมีภาพกปปสเชียงใหม่นะครับทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพนี่ครับเรามีภาพอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทีวีเนชั่นซึ่งปรากฏว่านายพานุพงศ์วีรตันยาพรนะครับผู้ประสานงานกปปสเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังจากที่ทางกปปสส่วนกลางได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมชุมนุมใหญ่ในวันที่29มีนาคมโดยจะมีการเดินไปรวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อต้องการให้ประชาชนออกมาร่วมสนับสนุนการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองได้มีผู้สนใจเดินทางเข้าไปร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ประมาณ500คนอันนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางตั้งแต่เมื่อวันที่27มีนาคมนะครับและนัดพบกันในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ชุมนุมเนื่องจากหากมีการเดินพร้อมกันเป็นจำนวนมากอาจถูกกัดขวางไม่ให้เข้าไปชุมนุมได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแม้กระทั่งชาวเชียงใหม่เนี่ยก็ออกมาร่วมเดินกับกปปสครับคือพี่น้องเชียงใหม่นี่ผมเห็นใจมานานแล้วว่าถูกแอบอ้างไปเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดงมั่งไปเป็นบ้านเกิดของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ก็มันก็เป็นเรื่องจริงแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องเชียงใหม่เนี่ยเป็นพี่น้องที่มีจิตใจงดงามครับแล้วผมไปเชียงใหม่ไปเชียงรายทุกครั้งเนี่ยจะสัมผัสถึงความอ่อนโยนความอ่อนช้อยความสวยงามทางด้านวัฒนธรรมแต่โดนคนเสื้อแดงไม่กี่กลุ่มเนี่ยไปสร้างภาพให้กลายเป็นว่าโอ้เป็นความรุนแรงใช้ไม่ใช้เหตุใช้ผลไม่ใช้ความป่าเถื่อนจริงๆแล้วคนเชียงใหม่คนเชียงรายคนเหนือเนี่ยเป็นคนที่สวยงามนะครับทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ก็ดีทั้งในเรื่องของจิตใจก็ดีเช่นเดียวกับพี่น้องที่อุดรที่ขอนแก่นนะครับผมไปมาหมดแล้วผมรับทราบว่าไอ้กลุ่มที่ไปสร้างปัญหานี้นิดเดียวแต่พี่น้องอีสานเนี่ยเอื้ออาทรมากที่สุดเรียกจะมากที่สุดด้วยซ้ำไปเวลาผ่านอีสานเนี่ยแวะบ้านไหนกินน้ำได้กินข้าวได้กินข้าวเหนียวได้นี่แหละครับคือคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นแสดงออกอย่าให้คนชั่วอย่าให้คนเลวเอาพี่น้องไปแอบอ้างอีกครับต้องแสดงมาเยอะๆโดยเฉพาะพี่น้องที่อีสานที่ภาคเหนือเรื่องความรุนแรงนะครับเมื่อคืนนี่คือจับได้คาหนังคาเขาเลยนะครับไอ้คนที่ไปยิง M79 ใส่ที่โน่นที่นี่ที่หาว่าเป็นคนของกปปสบ้างเป็นทหารบ้างปรากฏว่าเป็นคนเสื้อแดงครับจับได้คาหนังคาเขารวบทันควันครับแดงยิง M79 ถล่มปปชสารภาพเป็นกาดชุมนุมของกปปเมื่อเวลา 23.30 นครับที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.โดยคาดว่าเป็นระเบิด M79 ลูกแรกสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคาร1ด้านทิศตะวันออกเล็กน้อยส่วนลูกที่2ยังไม่ทราบจุดตกนอกจากนี้ครับก็ยังมีรายงานด้วยว่าเกิดเหตุลอบยิงทหารชุดลาดตระเวนบริเวณจุดตรวจปปช.โดยถูกยิงที่ล้อรถจักรยานยนต์ทำให้รถล้ม2คันส่งผลให้ทหารได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่1นายเวลา 02:30 นครับพันตำรวจเอกสมพลวงศรีสุนทรผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีได้สั่งการให้ตำรวจชุดปราบภัยรีอาริศัตรูพ่ายชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่นะครับและฝ่ายสืบสวนสนธิกำลังปูพรมตรวจพื้นที่เกิดเหตุและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้3รายซึ่งมีท่าทางพิรุษ
กำลังเดินออกจากพื้นที่รกร้างใกล้ป่าละเมาะภายในซอยนนทบุรี46จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนครับและเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนมากมีทั้งลูกระเบิดชนิด RGD-5 จำนวน1ลูกและระเบิดปิงปอง3ลูกชุดเครื่องยิงระเบิด M79 ถูกหุ้มถูกห่อหุ้มด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และเสื่อม้วนทับอีก1ชั้นลูกปืน M79 ชนิดหัวเจาะเกาะ4ลูกและหัวธรรมดาอีก2ลูกทั้งนี้ยังมีอาวุธปืนยาวและเครื่องกระสุนปืนอีกหลายรายการต่อมาสามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้อีก7คนที่บริเวณพื้นที่ชุมนุมกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกวป.จากนั้นจึงนำตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่สภ.เมืองนนทบุรีเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยให้การอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกลุ่มกวป.โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดคาดว่าจะมีการแถลงการในวันนี้นะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการแถลงการอย่างไม่เป็นทางการเลยนะครับมีบ้างแต่ยังไม่มีการแถลงการว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลไงเพราะว่ากลุ่มกวป.เนี่ยครับประกาศตัวชัดว่าสนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์สนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วก็เปิดเผยตัวเลยว่าเป็นศัตรูกับปปช.เอาปูนไปเทปิดเอาแบเรียร์ไปปิดกั้นเอาขี้ไปป้ายเอาขี้ไปปาเอารูปคุณวิชามหาคุณไปทำละเลงอะไรเละเทะแล้ววันนี้เนี่ยก็จับได้แล้วทำไมสรสไม่แถลงว่าไอ้ M79 ที่ใครยิงเนี่ยทำไมสรสไม่แถลงอ่ะคือสรสซวยแล้วไงผมพูดได้ไหมว่าสรสอาจจะรู้เห็นด้วยซ้ำไปคือคนพวกนี้ผมไม่เชื่อนะคุณสุริโชคว่าจะมีศักยภาพในการที่มี M79 มีปืนลูกซองมีอาวุธสงครามมันต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐเอาไปให้ผมถามนิดนึงว่าโดยปกติเนี่ยเวลาใครจับผู้ต้องหาได้เนี่ยสรส.จะรีบมาแถลงไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแถลงแล้วแต่รายการนี้นี่จับตั้งแต่ตีสองไม่แถลงจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมไม่เห็นสรส.มาแถลงเรื่องนี้เลยหรือว่าแถลงไปแล้วเราไม่รับทราบคือสรส.เขาทำงานเฉพาะการจับกลุ่มฝ่ายที่เห็นตรงข้ามกับรัฐบาลอ๋อคือถ้าใครฆ่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลเดี๋ยวนี้สำหรับรัฐบาลถือว่าไม่เป็นความผิดหรือใครทำร้ายองค์กรอิสระที่ตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลถือว่าไม่เป็นความผิดเพราะอยู่ข้างเดียวกับรัฐบาลนี่ไงครับปัญหาของประเทศไทยคือว่าวันนี้มันถึงอยู่กันต่อไปไม่ได้ทำไมมันถึงเลือกตั้งไม่ได้ทำไมมันถึงยอมรับไม่ได้เพราะกระบวนการแบบนี้คุณยิ่งลักษณ์คุณเป็นคนเดียวในขณะนี้ที่ถูกปปช.กำลังจะชี้มูลแต่คุณกลับบอกว่าขอตายในสนามประชาธิปไตยรักษาประชาธิปไตยในขณะที่ปล่อยให้ลูกสมุนเอาปืนเอาอาวุธสงครามเอาระเบิดไปยิงคนที่เขาทำหน้าที่ตรวจสอบคุณน่ะใครจะตายก่อนใครฮะคุณจะตายในสนามประชาธิปไตยปปช.เขาจะตายจริงเพราะฉะนั้นนี่ครับคุณถึงเป็นนายกต่อไม่ได้มวลมหาประชาชนเขาถึงจะเดินขบวนพรุ่งนี้ไม่ใช่เพราะเขาเกลียดคุณครับแต่คุณทำลายระบบของประเทศลงอย่างสิ้นเชิงคุณปล่อยปละละเลยให้มีการโกงการทุจริตการเอาข้าวของชาวนาไปโดยไม่จ่ายตังค์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ชาวนาต้องร้องไห้ผูกคอตาย10กว่าคนแล้วพอมีคนไปตรวจสอบคุณก็เอาไอ้พวกกุ๊ยพวกนี้เอาอาวุธสงครามไปยิงปปช.เพื่อข่มขู่เขานี่ไงครับทำไมเขาต้องขับไล่คุณยิ่งรักคุณเข้าใจหรือเปล่าแล้วคุณก็ไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้ก็ต้องออกมาแสดงพลังโดยสงบเพื่อต่อสู้กับอำนาจมืดแบบนี้ครับทีนี้นักข่าวช่อง9ครับคุณเอกชัยพดุงเกียรติเนี่ยหรือตั้มเอ็มคอตเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้มีการทวิตเตอร์ภาพของปลอก N79 นะครับที่ถูกจับได้พร้อมกับกวป.เมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่าคุณเอกชัยก็ Twitter บอกว่าตรงกัน EOD ครับของตำรวจยืนยันปลอก M79 ที่ถูกจับได้พร้อมกับกวป.เมื่อคืนตรงกับเหตุที่ยิงใส่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับคือถ้าจำได้เนี่ยเมื่อสัก2สัปดาห์2-3สัปดาห์ก่อนมันมีเหตุการณ์ยิง M79 ใส่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับแล้วจนถึงวันนี้ตำรวจก็ยังจับกุมไม่ได้ที่คุณเฉลิมออกมาพูดนักพูดหนาว่าจะดำเนินการยังจับกุมตัวไม่ได้ปรากฏว่าไอ้ปลอกกระสุนคือมันจะมีเลขผมเข้าใจว่าเพิ่นทมเลขโค้ดซีรีส์ของชุดกระสุนเนี่ยมันใกล้มันเป็นชุดเดียวกันกับที่ยิงไทย PBS เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าไอ้ M79 ที่ยิงไปที่ปปช.กับที่ยิงไปที่ไทย PBS เนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันมาจากที่มาเดียวกันแล้วคนที่ใช้ก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นชัดไหมครับว่าใครใช้ความรุนแรงใครที่ต้องการที่จะเกิด
สร้างให้เกิดเหตุความวุ่นวายให้เกิดการเสียชีวิตเพียงเพื่อที่ต้องการจะข่มขู่ประชาชนในการที่จะล้มรัฐบาลทรราชแต่ว่าสรสไม่แถลงแต่มีคนออกมาแถลงแทนสรสครับก็คือนายสอนรักมาลัยทองโฆษกกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกวป.เปิดเผยว่าเหตุการณ์ระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนเป็นการจัดฉากโดยเหตุระเบิดได้เกิดขึ้นตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.คาดการซึ่งการชุมนุมของกลุ่มกวป.ไม่ได้มาทำสงครามแต่เป็นการเรียกร้องให้นำความจริงที่ปปช.ต้องทำงานปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนด้านนายสมศักดิ์ล้อเพชรรุ่งเรืองแกนนำกวป.กล่าวว่าเหตุการณ์ยิงระเบิด M79 จำนวน3ลูกเข้าไปในปปช.เป็นการจัดฉากกลั่นแกล้งการชุมนุมของกลุ่มกวป.โดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาจับกลุ่มกาดกวป.จากนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินถือถุงที่ภายในมีอาวุธแล้วมากล่าวหาว่าเป็นของผู้ชุมนุมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับตัว2ผู้ต้องหาคือนายชูชาติชูสิริเป็นคนพื้นที่นนทบุรีพบอาวุธปืนลูกซองยาจำนวน1กระบอกและกระสุนปืนจำนวน39นัดถูกซ่อนไว้ในรถยนต์ทางกวป.เห็นว่านายชูชาติพกมาเนื่องจากขณะนี้บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่มีความปลอดภัยและเกรงกลัวอันตรายจึงพกพาอาวุธปืนออกมาด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับกวป.นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้ามาจับกลุ่มกาดกวป.ซึ่งพบแต่อาวุธมีดเท่านั้นสำหรับเครื่องยิงระเบิด M79 ไปพบในป่าแถวปากซอยนนทบุรี46ไม่ได้พบในที่ชุมนุมแต่ก็ยังมีการกล่าวหาว่าเป็นของผู้ชุมนุมกวป.ถือเป็นการกล่าวหาใส่ร้ายการชุมนุมทางกลุ่มกวป.จึงขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่หลังจากที่กลุ่มกวป.ปฏิเสธครับก็ได้จัดคนไปปิดโรงพักนนทบุรีเพื่อให้ปล่อยผู้ต้องหา4คนที่ยิง M79 คือก็เมื่อกี้ตอนแรกไหนตอนแรกบอกว่าไอ้คนที่โดนจับไม่ใช่กลุ่มกวป.ก็แล้วถ้าไม่ใช่แล้วคุณไปปล่อยให้เขาปล่อยทำไมอ่ะคือเขาอาจจะเห็นใจประชาชนหาว่าเป็นแพ้คือผมพูดตรงๆนะพี่ตำรวจทั้งหลายครับโดยเฉพาะสภ.เมืองนนทบุรีผมขอบคุณมากเลยที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาจะโดนย้ายแน่เลยแล้วผมอยากให้ตำรวจทั้งประเทศเป็นอย่างนี้ครับผมเชื่อนะครับว่าตำรวจ 99.999% เนี่ยเป็นตำรวจที่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านทำงานอย่างนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่ประเทศจะคืนสู่สภาวะปกติได้เราจะปรองดองกันได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมครับใครทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดจะกปปสจะนปชจะกลุ่มกวปใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วผมให้กำลังใจตำรวจสภ.นนทบุรีนะฮะให้ท่านได้ทำหน้าที่ในการปกป้องกฎหมายครับไม่ต้องปกป้องพวกผมปกป้องกฎหมายรักษากฎหมายไว้ใครทำอะไรก็ต้องได้รับอย่างนั้นบ้านเมืองจะเดินหน้าต่อไปได้แต่สภ.นนทบุรีก็บอกว่าคุณอย่าให้กำลังใจเขาได้ไหมคุณด่าเขาได้ไหมไม่เป็นไรอย่าไปกลัวดิเขาย้ายคุณไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ย้ายก็มีเรื่องคุณต้องตำรวจต้องกล้าสู้ครับย้ายตอนนี้ก็ผบ.ก็ต้องตอบคำถามเพราะฉะนั้นต้องยืนหยัดครับประชาชนอยู่ข้างคุณแล้วประชาชนอยู่ข้างความถูกต้องแล้วแล้วก็วีรกรรมของกวป.ก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยกวป.ก็แสดงความถอยครับรื้อป้ายออฟไม่ใช่ออฟชวนนท์นะครับหรือป้ายออฟพงพัฒน์บังคับเจ้าของร้านยกเลิกคอนเสิร์ตกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกวป.เดินทางมาที่โรงเบียร์ฮอลแลนด์เพื่อประท้วงผู้บริหารร้านอาหารโรงเบียร์ฮอลแลนด์ราชพฤกษ์ให้ยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตออฟพงพัฒน์วชิราบรรจงและให้ทำการปลดป้ายคัทเอาท์คอนเสิร์ตออกโดยทันทีทั้งนี้หลังจากมีการปลดป้ายคัทเอาท์ลงมาแล้วกลุ่มเสื้อแดงกวป.ทนเห็นไม่ไหวถึงกับใช้เท้าถีบเข้าที่ป้ายคัทเอาท์อย่างสะใจและวางป้ายคัตเอาท์ลงให้เสื้อแดงเดินเหยียบเล่นก่อนจะสลายตัวกลับไปในที่สุดครับคือนี่ไงประชาธิปไตยที่คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าต้องขอตายในประสาทสนามประชาธิปไตยขอรักษาประชาธิปไตยไม่ใช้ความรุนแรงนี่ฮะพฤติกรรมคือมันไม่มันถึงจุดที่เขาถึงบอกว่าเขาไม่มีใครฟังคุณยิ่งลักษณ์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ประชาชนขอโทษไม่ได้หรอกครับกลายเป็นว่าคุณยิ่งลักษณ์และพรรคพวกและคณะเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเขาวันนี้พรุ่งนี้ครับเขาถึงจะออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคุณยิ่งรักคุณดูแล้วกันครับเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็เป็นผลกรรมจากที่คุณได้สะสมไว้ตลอดระยะเวลาการทำงาน2ปีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาประเด็นของคุณยิ่งรักเพราะว่าไหนๆก็พูดถึงคุณยิ่งรักแล้วเนี่ยคุณยิ่งรักวันนี้ออกมาโวยวายครับหาว่าปปช.ไม่ให้ความเป็นธรรมบอกว่าได้เอกสารมา280หน้าแต่มีเวลาดูแค่3วันคือผมเหนื่อยแกแล้วเมื่อกี้แกโพสต์ Facebook ด้วยนะจริงๆแล้วจริงๆถ้าแม็กออกมาทำเมื่อกี้พยายามจะบอกแม็กอยู่แล้วว่าแกโพสต์ Facebook โจมตีปปช.เลยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรม
คือเอางี้เขียนกฎหมายใหม่เลยไหมว่ายิ่งรักทักษิณและคนในตระกูลชินวัตรที่เล่นการเมืองอยู่เนี่ยไม่มีทางมีความผิดอะไรเรื่องอะไรได้โกงก็ไม่ผิดหนีภาษีก็ไม่ผิดแก้สัญญาสัมปทานก็ไม่ผิดทำอะไรไม่ผิดหมดเลยครับมีแต่พวกผมที่ผิดแล้ววันนี้ปปชเขาสอบคุณมาไม่ใช่21วันอย่างที่คุณกล่าวหาพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าปปชเนี่ยตรวจสอบแค่21วันแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคุณรู้หรือเปล่าคุณยิ่งลักษณ์ว่าเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากที่หมอวรงค์เนี่ยไปแจ้งข้อกล่าวหาคุณตั้งแต่เดือนธันวาคมหรือเดือนพฤศจิกายนปี2554คือพูดจริงๆเนี่ยปปชเนี่ยตอนที่เขาตั้งอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็สอบในประเด็นที่มีการทุจริตนะครับและเขาก็ให้เกียรติคุณยิ่งลักษณ์โดยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเขากำลังสอบที่มาที่ไปว่ามีการขายให้กับรัฐบาลจีนหรือไม่นะครับเขาก็สอบบรรดารัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็ใช้เวลาสอบเรื่องนี้เป็นปีครับจนสุดท้ายเนี่ยมาสรุปแล้วก็มาชี้มูลรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วพอเขาเห็นว่ามันมีมูลเนี่ยแล้วเขาเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นอีกแล้วเขาก็เลยให้กรรมการทั้งชุดเนี่ยของปปชเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเพราะถือว่าเขากำลังเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ให้ชุดอนุเพราะอนุชุดอนุเนี่ยไม่ได้ทำแล้วก็ให้กรรมการปปชชุดใหญ่ทำซึ่งมีความรอบคอบมีความรู้มีประสบการณ์อาจจะมากกว่าที่ซ้ำไปแล้วก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็มาตรวจสอบแล้วก็เหตุเนี่ยก็มาจากชุดอนุชุดเล็กนั่นแหละครับที่ส่งเรื่องราวว่ามันมีการขี้โกงมีการทุจริตยังไงเพียงแต่ว่ากรรมการชุดใหญ่ก็ต้องสอบว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรับทราบไหมคุณยิ่งลักษณ์รับทราบแล้วคุณยิ่งลักษณ์ทำอะไรไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันไม่ต้องใช้เวลาเลยเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นประธานกขช.นะครับเพราะฉะนั้นสตง.ก็เคยเตือนนะครับปปช.ก็เคยเตือนเพราะฉะนั้นเขาก็เอาเอกสารเหล่านี้ขึ้นชุดใหญ่เลยผมไม่เห็นว่าปปช.เนี่ยเขาจะมีความไม่เป็นธรรมตรงไหนเลยนะครับเพราะการแต่งตั้งชุดใหญ่เนี่ยพิจารณานี่เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เป็นเรื่องของการลัดขั้นตอนเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเดินไปตามขั้นตอนตามปกติคุณยิ่งลักษณ์แต่ประเด็นที่ผมอยากจะถามใจก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าไม่โกงเนี่ยไม่เห็นจำเป็นต้องมาหาข้ออ้างในเรื่องของกำหนดเวลาในเรื่องของเงื่อนไขเอกสารกี่หน้าในเรื่องของการตั้งกรรมการชุดไหนสอบถ้าคุณรู้อยู่เต็มอกว่าคุณไม่ได้โกงคุณป้องกันอย่างเต็มที่แล้วคุณกลัวอะไรครับมันมีแต่คนที่รู้ว่าตายล่ะสอบวันนึงก็โกงสอบร้อยวันก็โกงสอบพันวันก็โกงอ่านเอกสารหน้าหนึ่งก็โกง10หน้าก็โกงร้อยหน้าก็โกงอย่างนี้มันน่ากลัวเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าเข้าไปสู่การพิจารณาเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นเพราะปล่อยให้เขาโกงตรงนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องจริงแล้วทำไมโกงกันเนี่ยชาวนามานอนอยู่ในกระทรวงพาณิชย์มานอนอยู่กับหลวงปู่พุทธอิสระทำไมครับคือผมว่าอย่างนี้คุณชาวนนคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอ้างว่าการตรวจสอบจากคณะกรรมการชุดใหญ่นี้ก็ใช้เวลาเพียง21วันก็แน่นอนนะครับเพราะอนุมันทำมาเสร็จแล้วไอ้21วันเนี่ยของชุดใหญ่นี้แค่ดูว่าคุณยิ่งลักษณ์เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวในฐานะที่เป็นประธานเขาก็ต้องดูเอกสารว่าที่สตง.เตือนที่คุณยิ่งลักษณ์ได้รับไหมที่ปปช.เตือนคุณยิ่งลักษณ์ได้รับไหมและคุณยิ่งลักษณ์ทำอะไรกับคำเตือน คือมันเป็นเรื่องที่มันง่ายมากเพราะไอ้กรณีทุจริตอะไรนี่เขาพิสูจน์มาหมดแล้วว่ามันโกงเพียงแต่เขาอยากรู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์นี่รู้หรือเปล่า21วันนี่ผมว่านานแล้วนะจริงๆแค่2วันก็พอแล้วคือง่ายๆคือเขาไปตรวจสอบใน2ปีแล้วและแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิรมกับนายภูมิสารผลว่ามีส่วนร่วมในการปล่อยให้โกงใช่โดยเขาบอกแล้วว่ามีการเอาข้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลักลอบเอาข้าวไปจำหน่ายเอาข้าวดีออกข้าวเสียข้าวหรือกระบวนการไหนก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันโกงโกงเสร็จแล้วก็มีตุ๊กตาตั้งอยู่แล้วว่าเนี่ยโกงอนุทีนี้จะมาเชื่อมกับยิ่งลักษณ์หรือเปล่าเขาก็ใช้เวลา21วันอ่านจดอ่านข้อมูลต่างๆว่ามันเชื่อมกันไหมแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเป็นผมอ่ะ3วินาทีผมก็ตัดสินแล้วว่ามันเกี่ยวก็คุณเป็นประธานกรรมการนโยบายข้าวแล้วคุณเป็นนายกไม่เกี่ยวได้ยังไงครับคือผมว่าเอกสารที่ปปช.เขาดูคือ1เวลานายกมอบอำนาจเนี่ยมอบขาดไหมแล้วมอบไปแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบไหมนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนายกต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแล้ว2เนี่ยเขาก็ดูหลักฐานต่อไปว่ามีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภาไหมแล้วคุณยิ่งลักษณ์อยู่ในสภาวันที่เขาอภิปรายไหมนะครับก็คุณยิ่งลักษณ์ก็อยู่ต่อไปเขาก็ตรวจสอบว่าแล้วที่สตง.ส่งเอกสารไปถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ได้รับเอกสารไหมครับ
คุณยิ่งรักลงนามไหมครับคุณยิ่งรักได้อ่านไหมนะครับแล้วที่ปปชเตือนไปเนี่ยคุณยิ่งรักรับทราบหรือเปล่าผมว่า21วันนี่มันมากเกินนะของผมให้เต็มที่3วันครับคือคุณยิ่งรักไปชี้แจงเถอะครับไปชี้แจงปปชยอมรับผิดทำบาปก็ล้างบาปทำบาปก็ต้องรับผิดครับแล้ววันนี้ประชาชนเดือดร้อนเพราะนโยบายจำนำข้าวของคุณมหาศาลคุณยังไม่คิดจะแก้ไขและพยายามตีโพยตีพายโทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้แล้วที่ผมตลกก็คือว่าคุณยิ่งรักให้ทนายไปขอเอกสารมาก็ได้เอกสารมา49แผ่นนะครับพอได้เอกสาร49แผ่นเนี่ยทนายเขาก็ดูพอดูเสร็จเนี่ยเขาก็ไปขอเอกสารจากปปชเพิ่มเพื่อจะเอามาเป็นข้ออ้างในการขยายเวลาเขาก็ไปเอาเอกสารที่ไม่มีความจำเป็นก็ได้มาอีก 2-300 แผ่นครับนะครับพอได้มา289แผ่นเนี่ยก็อ้างว่าได้มาเนี่ยเหลือเวลาเพียง3วันก็ไม่เป็นความผิดของคุณนะเพิ่งมาขอก็คุณมาขอเขาตอนนี้คือเขาให้คุณไป49แผ่นเนี่ยวันที่คุณรับ49แผ่นเนี่ยทำไมคุณไม่ดูว่ามันครบไหมและนี่คุณเพิ่งมาขอพอมาขอเขาบอกคุณเป็นการประวิงเวลานี่เป็นการถ่วงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยปปชเขาก็เลยมีมติว่าให้คุณยิ่งรักไปชี้แจงในวันจันทร์ที่30มีนาคมเรื่องก็มีแค่นี้แล้วมาตีโพยตีพายมาดราม่าเพื่อเรียกร้องนะครับให้พี่น้องเสื้อแดงเห็นว่าองค์กรอิสระไม่มีความเป็นธรรมองค์กรอิสระต้องการเล่นงานคุณยิ่งรักแต่ผมบอกพี่น้องเสื้อแดงครับเรื่องนี้เขาสอบมาเป็น2ปีแล้วนะครับเขาสรุปแล้วเพียงแต่ว่าไอ้20-30วันเนี่ยเขาเพียงแค่ดูเอกสารว่าคุณยิ่งรักเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่และข้อกล่าวหาคุณยิ่งรักก็คืออะไรนะครับก็คือมาตรา157ครับก็คือรู้แต่ไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขเพราะสสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็อภิปรายในสภาบอกว่ามีการทุจริตคุณยิ่งรักก็ทราบแต่คุณยิ่งรักไม่ทำอะไรผมถามว่าไอ้แค่นี้คุณให้ใช้เวลา2ปีไอ้แค่นี้คุณจะให้ไปตั้งอนุกรรมการเหรอครับเขาก็ไม่ทำเขาก็ตั้งกรรมการชุดใหญ่เป็นคนตรวจสอบเอกสารนี้เลยนะครับก็แค่นั้นเองครับแล้วมาโวยวายอะไรอ่ะนั่นสิก่อนจบหมดเวลาครับหมดเวลาอีกแล้วเราก็บอกว่าวันนี้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะครับสาระหลักก็คือเป็นเรื่องของการวางแนวทางการปฏิรูปประเทศซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าประชาธิปัตย์ได้ทำเรื่องนี้เพราะเนื่องจากประเด็นทางการเมืองในช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่รัฐบาลกับกลุ่มกปปส.แล้วก็มีเรื่องของกลุ่มปปปส.ที่ทำเรื่องการปฏิรูปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เดินเรื่องปฏิรูปเนี่ยมาครบแล้วทั้ง7ด้าน7ด้านก็ประกอบอย่างเช่นเรื่องของการปฏิรูประบบราชการระบบเศรษฐกิจนะครับโครงสร้างของการใช้อำนาจของตำรวจนะครับการศึกษาสื่อมวลชนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆดังนั้นเนี่ยเราก็นำเสนอการพัฒนาปฏิรูป7ด้านสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในวันนี้โดยเริ่มต้นจากคุณอภิรักษ์โกษะโยธินนะครับท่านรองหัวหน้าพรรคเนี่ยได้มีการอภิปรายชี้แจงการปฏิรูปทั้ง7ด้านว่าในแนวคิดของประชาธิปัตย์นั้นเรื่องเศรษฐกิจเราจะแก้ไขอย่างไรเรื่องการศึกษาแก้ไขอย่างไรเรื่องสื่อมวลชนแก้ไขอย่างไรแล้วก็มีการนำเสนอเรื่องนโยบายโดยคุณกรณ์จติกวณิชซึ่งเป็นประธานคณะทำงานด้านนโยบายพรรคจะออกมาทั้งเรื่องของเกษตรกรเรื่องระบบชลประทานเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเรื่องของการประกันรายได้เรื่องเกษตรเรื่องพืชผลการเกษตรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดสมัชชารับฟังความคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่ง7ด้านดังกล่าวที่ผมได้กราบเรียนไปในเบื้องต้นเนี่ยจะถูกนำไปถ่ายทอดขอความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการออกแบบแผนการปฏิรูปให้มีความครบถ้วนชัดเจนตรงใจกับประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เดินหน้าทำงานเพื่อที่จะรองรับการทำงานของพรรคการเมืองในอนาคตที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวที่ยั่งยืนและเป็นคำตอบที่แท้จริงสำหรับอนาคตเศรษฐกิจสังคมและลูกหลานของคนไทยนี่เป็นสิ่งที่เราได้เดินหน้าทำแล้วนะครับและในช่วงก่อนที่เข้ารายการสายล่อฟ้าเมื่อสักครู่หลายท่านคงเห็นว่ามีการสรุปการปฏิรูปโดยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคซึ่งรับผิดชอบด้านเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ไม่เห็นคุณอภิสิทธิ์เพราะว่ายังรักษาตัวยังพักฟื้นจากอาการหายปลาร้าหักเมื่อกี้เห็นคุณเทพไทยนะครับยืนยันว่าคุ
ุณเทพไทยอยู่นะครับลงภรรยาคุณเทพไทยไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่น่าจะเป็นช่วงเช้านะผมไม่รู้เป็นช่วงเช้านะไม่เป็นไรไม่ว่ากันยังนะฮะเพราะฉะนั้น7ด้านนะครับเราเดินหน้าปฏิรูปแล้วแล้วก็ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยไปให้ในจุดที่ดีกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมอีกวันนึงนะครับใครอยากจะให้กำลังใจพวกเราก็เดินทางไปได้ที่โรงแรมมิเตอร์แกรนนะครับใครอยากจะมาปวดเหมือนที่เห็นผมดีนวันนี้ก็อยากมาอีกก็มานะครับพวกผมก็สนุกดีแต่ไม่ได้ให้ราคาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามีหน้าที่เดินหน้าผมมีการประชุมพรุ่งนี้เช้าเล็กน้อยตามกระบวนการที่ต้องดำเนินการไปเพราะว่าผมมีการกำหนดว่าเลือกประชุมใหญ่29มีนาประชุมไว้แล้วแล้วมันต้องประชุมครับมันเป็นกฎของกกต.แล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ต้องกลับไปประชุมกสมันต้องมีประชุมครับมันมีประชุมอย่างนี้ทุกปีนะครับไม่ได้ว่าจะมีตั้งใจให้ไปชนกับการเดินขบวนคือพูดง่ายๆว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยครับนะครับเวลาคุณจะพูดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าตัวคุณเองเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแต่พรรคของตัวเขาเองเนี่ยกลับเป็นพรรคที่เป็นเผด็จการสังเกตได้ชัดเลยว่าสสพรรคเพื่อไทยทุกคนอึดอัดนะครับแต่ไม่กล้าพูดอะไรครับเพราะเหมือนกับลูกจ้างบริษัทครับครับเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้ผมประชุมกันเสร็จที่มิเตอร์แกรนด์ก็จะตามไปสัมทบกับมวลมหาประชาชนแต่ว่าเราจะเจอกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตการเมืองในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเริ่มต้นจากวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านออกมาร่วมกับกำนันสุเทพและมวลมหาประชาชนกปปสเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและขอให้โชคดีทุกท่านครับวันนี้พวกผม2คนสวัสดีครับเดี๋ยวครับครับเพลงเฉลยเพลงนะครับเฉลยเพลงครับคุณก็ตื่นไปไหนสิก็เห็นหมดเวลานานแล้วเฉลยเพลงเราครับเรา Big Ass และ Body Slam ถ้าแม็กมีน้ำใจกับมวลมหาประชาชนเปิดสักรอบก็ได้นะครับก็กลับมาพบกับพวกเราวันจันทร์นี่ถ้าไม่เปิดก็ไม่มีน้ำใจแล้วหวังว่าวันจันทร์จะมีข่าวดีกับชัยชนะของมวลมหาประชาชนซึ่งสำคัญมากในวันพรุ่งนี้ครับครับสวัสดีครับ